ื่อนแถวเซ็นทรัลรามอินทราฮะนี่ฮะมาแต่เช้าเลยจอดรถที่เซ็นทรัลชั้น3เพราะว่าห้างมันยังไม่เปิดก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปตาม Google Map ในนี้บอกว่า4นาทีแต่ว่าเส้นทางไหนก็ไม่รู้นะนี่ถนนใหญ่นี่เซ็นทรัลก็คือต้องเดินมาทางนี้คือเดินเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวก็เดินไปก็ระยะทาง270เมตรเดิน3นาทีคือเราจะเดินเข้ามาข้างในจนถึง4แยกแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ถึงอ้อมันคือลุมพินีคอนโดทาวรามินทาหลัก4แต่ว่าเป็นด้านหลังนะเดี๋ยวลองเดินไปดูเดินเข้าไปถึง4แยกตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเอาขนมมาด้วยนะแล้วก็มีโคโก้ด็อกเตอร์เจลตามหลักการน้ำถึงหนมถึงทางไหนอะเนี่ยไหน4แยกยังไม่ถึง4แยกข้างหน้าโอ้แดดร้อนแล้วเนี่ยลืมเอาแว่นมาแว่นอยู่บนรถเดินไปก่อนเดินไปกระเป๋าหนักมากเลยคือแบบคอมพิวเตอร์ตัวจิ๋วตัวหนึ่งแล้วก็บุ๊กใครโทรมาครับเราเดินมาละเลี้ยวมาละแล้วก็จะเดินตรงไปมันใช่เหรอวะเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่คอนโดเลยอะคือถ้ามันใช่มันจะเป็นประตูด้านหลังอะนะแต่ถ้ามันไม่ใช่นี่กูต้องเดินอ้อมย้อนกลับไปข้างหน้าซึ่งไกลเลยเปล่านักปวดหัวนะถามพ่อดีกว่าคือสรุปว่า Google มั่วนะพาเรามาเที่ยวซะงั้นเพื่อนบอกว่าไปรอข้างเซ็นทรัลเดี๋ยวเขามารับคือเราว่าคอนโดเขาน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันขวางด้วยบ้านในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยเข้าไม่ได้อะครับคือเข้าผิดทางกูก็งงนะข้ามบ้านคนอื่นไม่ได้นะลูกนะต้องเดินตามถนนนะมันไม่มีถนนนะเดินใหม่เดินใหม่เดินย้อนกลับไปที่เซ็นทรัลนะอย่างเงี้ยแหละคนบ้านนอกเข้ากรุงก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยมาแถวนี้เคยมาไม่กี่ครั้งไม่เกิน5ครั้งแต่ตรงนี้ไอ้หมู่บ้านตรงนี้ไม่เคยเข้ามาเลยไปเดินย้อนกลับไปย้อนกลับมาแล้วข้างหน้าด้านขวานี่คือเซ็นทรัลด้านซ้ายคือวงเวียนที่ขายอาหารคิดว่าเพื่อนจะมารอตรงนี้เราก็เดาว่าเนี่ยไอ้ซ้ายมือเขียวๆนี่คือคอนโดเขาแหละแต่ไม่รู้ตึกไหนยังไงนะก็เดินไปกลับเดินไปเจอคนก่อนเนี่ยวงเวียนขายอาหารคนน่าจะอยู่เป็นหมื่นเลยไหมเนี่ยตึกนี้ก็ 2,000 ห้องตึกละ 2,000 ห้องตึกนี้มันจะเป็นตึกเดียวที่มีตึก4ชั้นแค่นั้นเองน้อยห้องหนึ่งก็ต้องอยู่อย่างน้อย2คนไหมอ่ะ 2,000 ก็ 4,000 แล้วอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบเหรองั้นก็อาจจะมีอยู่ได้เต็มที่สักหลายหมื่นคนใช่ป่ะแต่อยู่มาอยู่แค่ครึ่งเดียว
อ่าฮะไปทางไหนทางนี้เหรอ